วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนโรคจิตสุดอันตรายคนโรคจิตสุดอันตรายที่อาจจะอยู่ใกล้ๆคุณคนโรคจิตสุดอันตรายที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณโดยที่คุณก็นึกไม่ถึงเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิคนที่อยู่รอบตัวคุณในปัจจุบันนี้เลยอ่ะไม่มีใครป่วยเป็นโรคจิตเภทเลยนะไพ่อาการทางจิตเภทไม่ขึ้นคนที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้หลักๆเลยอ่ะเนี่ยทาวบิวตี้สาวงามนี่ก็สาวงามเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคนที่อยู่ใกล้คุณคนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตปกติแต่จะมีบางคนน่ะที่พยายามจะเข้าหาคุณเพราะอยากจะหลอกเงินคุณอยากจะยืมเงินคุณคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณตอนนี้หลักๆเลยนะเป็นสาวสวยผู้ชายอ้วนขาวเด็กวัยรุ่นญาติผู้ใหญ่ทหารตำรวจคนเจ้าเล่ห์มีเป็นทหารตำรวจคนเจ้าเล่ห์ด้วยนะผู้ชายมีอายุอ้วนขาวเด็กวัยรุ่นญาติคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณณเวลานี้ตอนนี้ก็จะมีเป็นคนที่ทำงานช่างอ่ะช่างไม้ช่างประปาช่างปูนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านเสริมสวยเพื่อนออนไลน์อันนี้คนที่ใช้คอมอันนี้ก็เป็นทหารตำรวจอันนี้ก็เป็นทหารตำรวจอันนี้ผู้หญิงที่ร่ำรวยชาวไร่ชาวนาคนขายขนมเจ้าของธุรกิจใบเนี้ยก็จะเป็นคนแบบเป็นรีเลเจียนอะคือเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคนที่ชอบนุ่งขาวห่มขาวถือศีลคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนดีนะ
มีเป็นคนเนี่ยสวยสาวงาม beautiful girl เนี่ยสาวสวยคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณก็เป็นคนต่างชาติก็มีเป็นคนไทยก็มีเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีทหารตำรวจทหารตำรวจมหาเศรษฐีพนักงานขายของขายขนมขายเค้กชาวไร่ชาวนาเจ้าของกิจการผู้หญิงธรรมะธรรมโมผู้หญิงหัวโบราณสาวงามผู้หญิงหัวโบราณผู้หญิงที่ร่ำรวยทหารตำรวจเจ้าของกิจการชาวไร่ชาวนาคนอบขนมช่างซ่อมคนที่ใช้ทำงานโดยการใช้คอมใช้เครื่องจักรก็ดูแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเท่าที่ดูจากไพ่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคุณเป็นคนเลือกคบคนถ้าคุณไม่พอใจใครอ่ะคุณก็จะเลิกคบไปเลยไพ่ใบนี้หมายถึงเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะเนี่ยคุณเป็นคนมีเหตุมีผลถ้าคนไหนคุณพิจารณาแล้วว่าเขาไม่มีความจริงใจไม่ใช่เพื่อนที่ดีเนี่ยคุณก็จะตัดจบไปเลยเพราะคุณแบบขี้เกียจปวดหัวถ้าคนไหนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังเงินหวังผลประโยชน์คุณก็จะเลิกคบไปเลยแล้วคุณก็ยกธงให้อ่ะยอมแพ้เพราะคุณขี้เกียจปวดหัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณเบื่อคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณคุณอยากจะคบกับคนที่มีความจริงใจแล้วคุณก็อยากที่จะมีความรักที่ดีคุณอยากจะมีคนที่รักและจริงใจกับคุณคุณถึงจะเปิดหัวใจให้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ